ทุกคนทุกคนทุกคนรู้เปล่าคือช่วงนี้ที่เวียดนามมันมีกระแสเกี่ยวกับประเทศไทยเพราะว่าคนเวียดนามชอบเที่ยวไทยเหลือเกินชอบอาหารไทยเหลือเกินชอบดูละครไทยแล้วก็ติดตามดาราไทยจนมีหลายคนก็แข่งกันไปหาศูนย์เรียนภาษาไทยหรือว่าแข่งกันเรียนภาษาไทยตอนนี้กลายเป็นกระแสกลายเป็นนิยมมากมีหลายเพจ Facebook ที่สอนภาษาไทยก็ขึ้นมาเป็นเทรนด์แล้วก็มีช่องยูทูบเบอร์หลายคนที่เรียนภาษาไทยอย่างเช่นคนนี้ก็สอนภาษาไทยเยอะแล้วก็คนเวียดนามเข้ามาดูเยอะๆๆเช่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงบ้างทำไมมันกลายเป็นกระแสแล้วกระแสนี้มันเกิดอะไรบ้างคนเวียดนามทำอะไรบ้างเพื่อมาเรียนภาษาไทยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณจะมาเปิดศูนย์สอนภาษาไทยที่เวียดนามจะมีโอกาสทำธุรกิจนี้หรือเปล่านะครับโอ้แต่ก่อนที่เราจะมาดูคลิปวันนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้จักผมก็คือผมก้าวนะครับเป็นคนเวียดนามนั่นเองนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะลองมาวิเคราะห์ว่าทำไมภาษาไทยตอนนี้กลายเป็นกระแสที่เวียดนามทำไมคนเวียดนามถึงชอบเรียนภาษาไทยถึงเริ่มแข่งกันเรียนแข่งกันไปหาศูนย์ที่มาเรียนภาษาไทยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคือตอนแรกนะครับผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะทำกระทู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่บังเอิญเจอโฆษณาเกี่ยวกับการสอนหรือว่าเรียนภาษาไทยใน Facebook YouTube TikTok เยอะมากแล้วเว็บข่าวเขาก็พูดถึงกันเยอะมากผมเองก็เลยไปค้นหาว่าเอ้ยมันเกิดสาเหตุจากอะไรบ้างทำไมชาวเวียดนามเขาถึงพูดถึงเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าสอนภาษาไทยนะครับทำไมคนเวียดนามถึงตัดสินใจเรียนสนใจเรียนภาษาไทยนะครับคือที่นี่ผมเองก็เลยมารวบรวมหลายสาเหตุอันแรกก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจนะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเวียดนามนะครับดังนั้นการเรียนดูภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานแล้วก็การทำธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ไทยนะครับปัจจัยที่สองก็คือคนเวียดนามชอบเที่ยวไทยมากติดเที่ยวไทยเลยคือหนึ่งครั้งน่าจะมีหลายคนไปเที่ยวไทยแบบ3 4 5 6ครั้งเลยถ้าทุกคนดูจากตามสถิตินี้ทุกคนก็จะเห็นเลยว่าเวียดนามส่วนมากจะติดประเทศต้นๆที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดที่มาเที่ยวประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่แปลกหรอกที่เห็นคนเวียดนามชอบเรียนภาษาไทยเหลือเกินนะครับเพราะว่าถ้าคนเวียดนามรู้ภาษาไทยแล้วเขาจะสามารถสื่อสารกับประชาชนท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆในการเดินทางได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคนเวียดนามก็ชอบวัฒนธรรมแล้วก็นิสัยของคนไทยด้วยนะครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับช่วงนี้แบบชาวเน็ตเวียดนามกับชาวเน็ตไทยรู้สึกว่าสนิทมากแบบคุยสนับสนุนใน Facebook แบบเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่าชาวเวียดนามกับชาวไทยแบบรู้สึกว่ารักกันแล้วแบบอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตในเพจ Facebook แบบอื่นๆมีหลายเพจที่สร้างสอนภาษาไทยแล้วเขาก็แปลเกี่ยวกับหลายๆเรื่องในประเทศอย่างเช่นเกี่ยวกับดาราไทยหรือว่าละครไทยหรือว่าแค่เป็นเรื่องตลกที่ไทยเขาก็เอามาแปลที่เป็นภาษาเวียดนามนะครับให้คนเวียดนามinteraction หรือว่ามาคอมเมนต์มาสื่อจากคนไทยได้มากขึ้นนะครับแล้วนี่ถ้าทุกคนดูจาก Google Search Trend การเรียนภาษาไทยกับภาษาอินโดทุกคนก็จะเห็นอยู่เลยว่าถึงแม้ว่าเช่าประชาชนคนอินโดเยอะกว่าไทยถึงหลายเท่าแต่จำนวนคนเวียดนามสนใจเรียนภาษาไทยยังเยอะกว่าภาษาอินโดอยู่ดีแล้วอันนี้มันเยอะๆแบบมันขึ้นเรื่อยๆต่อปีนะครับนี่ลองดูคนเวียดนามพึกเขียนภาษาไทยตอนเขาเชียร์ใน TikTok มาติดตามด้วยกันนะวันนี้ฉันจะแชร์ขั้นตอนการเรียนภาษาไทยของฉันให้ทุกคนมินดาบันโดฮอกเตียงไทยทงกว่ากับวีดีโอกัวกู้กัมตูเช่นกันที่ไลน์เพจ Facebook เขาก็ทำกราฟิกสอนคำศัพท์ภาษาไทยแบบเนี้ยแปลเป็นภาษาเวียดนามด้วยหลายคำแปลเรื่องบอลไทยเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วคนกดไลค์เยอะมากคนเก็บคอมเมนต์คนแชร์ก็เยอะมากแปลเรื่องวัฒนธรรมเอ่ยมีหลายอย่างก็แปลเป็นภาษาเวียดนามให้คนเวียดนามเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นนี่มีหลายเพจแบบสอนภาษาไทยเยอะมากแล้วลองดูเขาก็แค่แปลคลิปแบบนี้จำชื่อพี่ไม่ได้
แกจะชื่ออะไรหนูจำไม่ได้พี่จะดูตลาดเลยงงมากแม่หนูชื่ออะไรไม่รู้เราแม่มาขอถ่ายรูปกันทำไมแม่ถ่ายได้ครับได้ครับชื่ออะไรหนูชื่ออะไรลืมอะแค่อะไรลองนึกดีดีอินอะไร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 โอเคขอบคุณมากนะครับฝากไปจำชื่อพี่ด้วยเด้อมึงยังเถียงกันอยู่เหรอเนี่ยเถียงชื่ออะไรโอเคนึกซีออกนะแล้วเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากนะแกเจอกันโอเคล่าสุดกูชื่อบอลแล้วเอาจริงว่าอันนี้กูซีเรียสแล้วเพราะว่าตอนกูอัดคลิปกูอาจจะไม่ได้พูดชื่อตัวเองจริงๆอ่ะหลังจากนี้กูจะอินทนนท์สวัสดีครับวันนี้พบกับอินทนนท์นะครับวันนี้นะครับอินทนนท์มาที่คิจกูดนะครับตอนนี้อินทนนท์กำลังเดินนะครับร้อนมากนะตอนนี้อินทนนท์ก็คือมีความมีหมอกมีเลยนะครับหนีไปเลยเนาะให้เขาจำว่าชื่อกูชื่ออินทนนท์ล่าสุดไปว่าอินอะไรอ่ะอันนี้ต้องซีเรียสละอันนี้คือต้องกลับมาคุ้นคิดอย่างจริงจังแล้วว่าผมชื่ออินทนนท์นะครับเล่นชื่ออินทนนท์นะครับอินทนนท์นะครับไม่ใช่อินทนินนะครับไม่ใช่อินทผลัมนะครับชื่ออินทนนท์นะครับจากอินโดนีเซียนะครับชื่ออินทนนท์นะครับแบบเนี้ยต้องเป็นแบบนี้เหมือนเริ่มหายใจแรงปะตอนนี้เข้าซ้ายแป๊บมึงไปก่อนได้เลยเด้อเดี๋ยวอินทนนท์ขอนั่งพักตรงนี้แป๊บนึงนี่มันมาแล้วมันเดินมาแล้วกูเราฟังคำตอบเลยเจอยังชื่ออะไรกูชื่ออะไรชื่ออินทนนท์โทษนะแป๊บนึงแล้วมึงไปเอาบอลมาจากไหนบอลมาจากไหนเจอกันข้างบนนะลูกขอบคุณมากที่จำได้ยินดีอย่างยิ่งเจอกันข้างบนนะครับรอดูคอนเทนต์พี่นะคะได้เลยคอนเทนต์มึงนั่นแหละเดี๋ยวมึงสองคนนั่นแหละไปคอนเทนต์ให้กูวันนี้อินทนนท์สบายใจครับอินทนนท์เดินต่อแล้วนะจนถึงวันนี้ผมเองก็เรียงคำศัพท์จากเพจ Facebook แบบนี้นะครับเพราะว่าในขณะนี้ผมเองก็ไม่ได้เจอคนไทยบ่อยไม่ได้ฝึกพูดภาษาไทยกับคนไทยบ่อยอาจจะลืมบ้างเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องเรียนต้องฝึกเรียนทุกวันนะครับต้องเรียนจากหลายเว็บนี่ใน YouTube เขาก็แชร์กันเยอะๆมากนะครับว่าคนเวียดนามนี่แหละทำไมคนเวียดนามถึงสนใจเรียนภาษาไทยมากแค่ไหนคุณนี่ผมอยากมาแชร์ให้คนไทยได้เห็นว่าคนเวียดนามสนใจเรียนภาษาไทยมากแค่ไหนทุกใน Google Search Result นะครับมันก็ขึ้นเยอะมากเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยนะครับก็นั่นแหละนะครับรวบรวมข้อมูลหลายอย่างที่ผมมาแชร์ว่าทำไมคนเวียดนามถึงตัดสินใจเรียนภาษาไทยเหลือเกินแล้วมันมีอะไรพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่านี่คนเวียดนามสนใจเรียนภาษาไทยอยู่นะนี่ทุกคนก็ลองดูใน TikTok แบบนี้คนดู 4.9 ล้านเลยเยอะๆมากมีหลาย TikToker ก็ดังจากการสอนภาษาไทยนั่นแหละอย่างเช่นคนนี้เอียวเตียงไทยนี่เอียวเตียงไทยก็คือรักภาษาไทยนั่นเองนะครับดังจากการสอนภาษาไทยแล้วคนเวียดนามก็เข้ามาดูกันเยอะมากก็นั่นแหละขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เอนเตอร์เทนมากขึ้นนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ